เอาละครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนนะครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ในช่วงเกมมือถือที่น่าสนใจกันอีกแล้วนะครับผมก็ตอนนี้นะฮะเราอยู่กับเกมโกเล้งเทพยุทธเหนือฟ้านะฮะต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยผมเคยโพสต์เฟซบุ๊กไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะก็ความพิเศษของมันนี่เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันให้ดูอีกครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวเรากดเริ่มเกมเข้าไปเลยนะครับผมเดี๋ยวต้องรอสักครู่นะฮะระหว่างการโหลดเข้าเกมนะครับผมอันนี้ผมเล่นในมือถือนะแต่ว่าผมแชร์หน้าจอมาที่คอมแล้วผมก็อัดคลิปอีกรอบหนึ่งดูแค่เสียงภาคของเกมนี้ก็พอนะฮะนี่เนี่ยเหรอคุ้มทรัพย์อีน้ำเทียนถ้าใช่งั้นข้าขอยืมก่อนละกำลังอาดนะส่งมาให้ข้าม่บินลีน้อยไม่จริงแม้แต่ลีคิมพวงยังคิดช่วงชิงกับข้าเหรอเด้อพลังยกอัมภัยช้าก่อนลายแทงต้องเป็นของข้าดัชนีสัมพันธ์จิตใจอย่าคิดว่าเจ้าจะสมหวังซะเป็นไงล่ะฮะเสียงภาคเสียงภาคนี่แบบทีมงานพันธมิตรมาเองอะฮะโอ้โหผมเห็นนะผมเนี่ยขนลุกเลยฟังเมื่อกี้ขนลุกเลยนะฮะโอเคแล้วความพิเศษนะไม่ได้มีแค่เสียงภาคนะครับผมนะเราระบบในเกมยังแบบค่อนข้างตอบโจทย์เลยอะโอเคเดี๋ยวเราไปกันนะเป็นการโจมตีเน้นการทำลายอย่างเดียวเป็นไงล่ะระบบตัวเตอร์เรียลระบบแนะนำเป็นไงฮะมีเสียงบอกด้วยนะครับผมไม่ยิงอ่ะ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 อ่อยครับผมคลิกที่ศัตรูเพื่อโจมตีคลิกที่ศัตรูเพื่อโจมตีนะฮะ Let's go ครับผมไม่ยิงอ่ะไม่ยิงอ่ะไม่ยิงอ่ะแล้วยังไงต่อครับคลิกที่พื้นเพื่อเคลื่อนที่คลิกที่พื้นที่เพื่อเคลื่อนที่ไปครับคลิกที่ศัตรูโจมตีฮะจะเกิดการติดสถานะใช้วิชาสีม่วงนี่จะทำให้เกิดการติดสถานะนั่นเองนะฮะเฮ้อ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 สกิลสีแดงนี่โอเคครับข้ามไปเลยครับผมนะฮะเกมนี้เนี่ยก็ถ้าใครอยากอ่านเนื้อเรื่องนี่สามารถอ่านตามได้เลยนะเนี่ยเวลาที่เขาคุยกันอะไรพวกนี้แต่ว่าอันนี้ผมจะมารีวิวแบบคร่าวๆนั่นเองนะครับผมเมื่อปล่อยวิชาโจมตีเสริมจะลบศัตรูได้นี่ฮะเรียกเพื่อนมาช่วยครับผมเขาเรียกว่าเหมือนเป็นทับช่วยอ่ะเป็นเพื่อนมาเสริมพลังช่วยอะไรประมาณนี้เอาเลยฮะเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์ท่าไม่ตายของเกมนี้ฮะผมต้องบอกว่าไม่เคยเห็นเกมไหนที่ทำเอฟเฟกต์ได้แบบเวอร์วังอลังการรามกรสถานสุริยจักรอะไรขนาดนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรากดดูครับผมดูครับไงปีโอ้โห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 นะฮะโคตรจะเท่เลยอ่ะบอกเลยเท่ฝุดๆปิ่งหงเหินเวหาแต่ว่าถ้าเกิดดูในคอมอาจจะกระตุกเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าถ้าดูในมือถืออ่ะเราเล่นในมือถือของเราอ่ะผมบอกเลยนะครับว่าลื่นมากๆฮะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าผมแชร์ภาพมาจากในมือถือเนาะมันเลยทำให้เล่นยากนิดนึงนะครับผมทำให้แบบภาพดูกระตุกนิดนึงโอเคอันเชิญเพื่อนนะฮะเรียกเพื่อนมาสู้กันได้ด้วยนะครับผมนี่ไงเอาจัดหนักจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มไม่ยิงอ่ะจัดหนักลุมลงบังชิงกิลงบังชิงกิสวยงามครับไปครับใกล้ผ่านด่านหรือยังฮะข้างหน้าดูเหมือนจะอันตรายมากข้างหน้าดูเหมือนจะอันตรายมากจะไปดีไหมอ่ะมันอันตรายนะไม่ไปดีป่ะกลับได้ป่ะ ไปต่อเลยฮะเราอย่าไปเกรงอย่าไปกลัวครับผมเจอสตูซุ่มอ่ะมันซุ่มตรงไหนมันก็ยืนอยู่ข้างหน้าปล่อยวิชาโจมตีเสริมจะลบศัตรูได้นี่ไงปล่อยเจิมโจมตีเสริมนะเรามีโจมตีเสริมอยู่นะครับผมนี่ไงไอ้ฟินิกออกมาเท่ไปไหนนะฮะอันนี้บอสแล้วเหรอมาบอสต้องเจอกับท่าไม่ตายนี่ไงโคตรเท่ดูท่านี่ไงโอ้โห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 เมื่อวังอลังการอนามกรสถานสุริยจักรนะฮะสุริยคาดมาแล้วว่าพวกปฏิปักษ์มากเลยนะฮะนี่ไงบอสเหรอบอสแล้วไงบอสแล้วไงครับบอสแล้วไงครับไม่ยิงไงชนะฮะสวยงามชนะด้วยความสวยงามไปครับมีท่า
เอ็ดเคไอตัวนี้เท่มากฮะอยากได้โอเคนี่คือตัวละครหลักของเรานั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราต้องไปตามทูทอเรียลของมันนะฮะระบบใหม่ๆเปิดตัวแล้วระบบใหม่ๆเปิดตัวแล้วผูกวาสนานะครับระบบผูกวาสนาโอเคนี่เวลาที่เราเริ่มเกมมาใหม่เราสามารถสุ่มเขาเรียกว่าสุ่มไอฮีโร่ของเราฟรีนะฮะได้เป็นตัวอะไรครับมีจอมยุทธเข้ามาร่วมทางกับพวกเราแล้วโอ้เสียงภาคพันธมิตรมาเองฮะผมบอกเลยว่านะตรงนี้ดูสิอันนี้คือการจัดทีมนะครับผมอันนี้คือการจัดทีมอันนี้เรามีเพื่อนเข้ามาร่วมทีม2คนนะฮะตัวหลักเราอยู่ตรงกลางนี่เห็นไหมฮะโอเคส่วนข้างล่างนี่จะเป็นโหมดสกิลเสริมนั่นเองนะฮะถ้าเกิดเรามีเพื่อนเอามาใส่มาข้างล่างเนี่ยเวลาเรากดสกิลเสริมปุ๊บสกิลของตัวที่เราใส่มาข้างล่างเนี่ยมันก็จะมาช่วยได้นั่นเองอันนี้คือการจัดทัพนะฮะการจัดทัพคร่าวๆพวกเราก็จะได้ไปท่องยุทธภพด้วยกันเดี๋ยวเราไปท่องยุทธภพกันเลยนะไปครับด่านแรกครับผมไปครับด่านแรกไอเทมที่ดรอปในด่านนี้นะตรงนี้ก็จะบอกไอเทมที่ดรอปด้วยนะอันนี้คืออะไรเนี่ยเพื่อนใช่ไหมเพื่อนเอาไม่เอาเพื่อเอาไปดีป่ะช่างมันเถอะนะครับผมอันนี้ก็รอโหลดนะฮะรอโหลดด่านขึ้นมานั่นเองนะฮะใจเย็นๆนิดนึงได้เล่นแน่นอนนะครับเล่นผมบอกเลยว่าเพลินอ่ะอันนี้คือเป็น ID ใหม่ของผมนะ ID เก่าเนี่ยแบบลืมรหัส สมัคร ID ใหม่ไอ้ย่อสมบัติของอีหนามเถียน ข้างในมีอะไรกันนะช่างมันเถอะนี่ฮะเราสามารถระบบนี้เกมนี้เล่นง่ายครับมีระบบออโต้ครับออโต้สกิลด้วยครับผมแต่ว่าออโต้สกิลนี้ต้องรอปลดล็อกก่อนนั่นเองคือเรากดเองก็ได้นะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะผมนี่ไงครับนี่ไงไปโอ้ยค้างนิดนึงนะฮะมีแหลกๆนิดนึงนะฮะพอดีมือถือผมก็ไม่ได้รุ่นใหม่อะไรขนาดนั้นนะฮะรออยู่เหมือนกันเผื่อจะมีสปอนเซอร์ส่งมือถือใหม่ๆให้แบบเล่นเกมลื่นๆอะไรอย่างงี้เล่นแล้วเล่นนะฮะมาครับอันนี้บอสหรือเปล่านี่ไงไปสู้มาครับไปสู้ยังไงล่ะตีเข้าแค่2อย่าทำมาเป็นฟรีแล้วนะโอเคยังมีต่อมั้ยยังมีต่ออีกเหรออ่ายังมีด่านไปอีกนะฮะยังไม่จบแค่นี้ไปครับเดี๋ยวเรามาดูครับถ้าไม่ตายของเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเวอร์วังอลังการเหมือนกับเจ้าตัวแรกที่เราลองเล่นมาหรือเปล่ามาไหนบอสอ่ะนี่บอสเหรอครับเจอกันหน่อยครับนี่ไงโอ้โหเซมบงซากุระคังเงโยชิดูในมือถือผมสวยมากฮะแต่หน้าจอคอมนี่คนละเรื่องเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวเองนะฮะหยิบมือถืออยู่ในมือท่านเนี่ยหยิบขึ้นมาโหลดเกมนี้มาลองเล่นเลยแล้วคุณจะขนลุกกับอันติของมันน่ะถ้าไม่ตายของมันน่ะก็แบบขนลุกเลยอ่ะนะแบบสุดยอดจริงอันนี้ต้องยอมรับว่าสุดยอดจริงอ่ะถ้าไม่ตายเขาเวอร์วังมากโอ้โหขนาดไอเทมดรอปยังพูดเลยนะฮะเสียงภาคสุดยอดไปเลยได้ใจไปเลยนะฮะนี่ครับหลังจากที่เราเล่นไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้เพื่อนมาร่วมกับในทีมของเรานะฮะมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือเราจะเอาเขามาเป็นกำลังเสริมนั่นเองนะฮะก็จะดูกันครับว่าสกิลเสริมของเขาเนี่ยเป็นสกิลฮิลนั่นเองก็คือเป็นซัพพอร์ตนี่แหละคือข้อดีของมันนั่นเองนะครับเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะฮะไปลุยด่านต่อไปเลยไปด่านต่อไปกันเลยนะครับอย่าไปรอเพื่อนอะไรไม่ต้องเอาไปครับผมเก่งอยู่แล้วนะฮะไม่จำเป็นต้องเอาไปด้วยนะฮะเดี๋ยวจะเป็นตัวถ่วงเปล่าๆล้อเล่นจริงๆเอาเพื่อนไปด้วยนี่ก็ดีนะครับทำให้เราผ่านด่านได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคไปครับผมกดสคิปไปเลยฮะกดสคิปไปเลยโอเคเนี่ยพวกเราเห็นระบบทีมของเราไหมครับเราจะมีอยู่3ตัวใช่ไหมถ้าเกิดสมมติว่าตัวเนี่ยเราสู้ไม่ไหวแล้วเราสามารถกดสลับได้กดที่ตัวละครของเราอันนี้ผมกดที่เจ้าเด็กน้อยตัวนี้นะฮะมันก็จะมาเปลี่ยนเป็นเจ้าเด็กน้อยตัวนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูท่าไม่ตายของเจ้าเด็กน้อยตัวนี้กันก่อนผมลืมบอกถ้าเกิดเราเปลี่ยนตัวละครปุ๊บไอตัวละครตัวนั้นเนี่ยเราจะยังไม่สามารถเปลี่ยนกลับคืนได้ภายใน15วินั่นเองนะฮะมันก็เพื่อความสมดุลใช่ไหมล่ะโอเคผมอยากรู้ท่าไม่ตายของเจ้าเด็กตัวนี้ฮะว่าจะเวอร์วังอลังการเหมือนเจ้าตัวอื่นหรือเปล่านะฮะไปครับสกิลมุดตีไงมุดเป็นยังไงล่ะครับวิชาสีเขียวโดยทั่วไปอ๋อฮิลนะฮะนี่ไงครับสีเขียวนะฮะฟื้นฟูจำไว้ครับผมนี่ครับมีฮิลครับเต็มหลอดเลยครับผมสุดยอดเลยครับมาครับหัวหน้าใครเป็นหัวหน้าเหรอครับมาครับ
นี่ไงโอ้โหเอ๊ะสกิลเด็กคนนี้ยังแบบยังไม่อลังเท่าไหร่ฮะแต่ว่าจะสกิลของไอ้เสื้อขาวนี่นะเนี่ยสกิลเนี่ยของเจ้าเนี่ยอลังจริงๆนะฮะโอเคผ่านไปฮะเราต้องรู้จังหวะในการสลับตัวละครกันนิดนึงนะสำหรับเกมนี้นะฮะแบบต้องใช้จังหวะนิดนึงฮะบางทีแบบเราเอามาตัวนี้อีกตัวนึงไว้ฮีลอีกตัวนึงไว้เข้าตัวนึงไว้สกิลอะไรประมาณนี้นะฮะต้องแบ่งหน้าที่กันให้ค่อนข้างดีนิดนึงนะครับผมแล้วความสนุกเนี่ยมันล้นหลามจริงๆเกมนี้หลังจากที่เราเก็บเลเวลให้ตัวละครของเรานะครับแล้วก็ใส่พวกอาวุธใส่พวกสแตทอะไรให้มันเนี่ยถ้าเกิดเราใส่ครบนะใส่ครบทั้ง6ช่องนะฮะเราสามารถเลื่อนขั้นได้นั่นเองลองเลื่อนขั้นดูนี่ฮะสแตทของมันจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะฮะมาดูกันเลื่อนขั้นสำเร็จพลังชีวิตโจมตีป้องกันพลังต่อสู้เพิ่มขึ้นหมดเลยครับผมนะฮะเอาละครับผมแล้วตอนนี้นะฮะผมเล่นจนเวล15แล้วนะครับผมแล้วตอนนี้ฮะมันปลดล็อกหน่วยทัพนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าหน่วยทัพนั่นคืออะไรนะฮะกดเข้าไปเลยนะครับผมโผล่มานะฮะเขาก็จะให้เราเลือกหน่วยทัพนะฮะว่าจะให้เราอยู่พรรคไหนนะฮะก็จะมีพรรคอะไรเนี่ยพรรคมารในอันแรกเนี่ยสมาคมมังกรเขียวแต่ทำไมตัวมันเป็นออกสีแบบเทาอันนี้ก็งงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีพรรคมารแล้วก็หุบเขาคนโฉดนะฮะโฉดนะไม่ใช่หุบเขาคนโสดนะฮะโอเคหน้าตาอย่างผมนี่แบบพระเอกพระเอกหน่อยต้องนี่พรรคมารนะครับโอเคหลังจากที่เราเมื่อเข้ามาในพักนะฮะเราจะได้50ทองฟรีๆนะฮะซึ่งในหน่วยทัพเนี่ยจะมีห้องโถงนะครับเห็นไหมฮะจะมีห้องโถงสำหรับดูรายชื่อผู้เล่นที่อยู่ในหน่วยทัพเดียวกันได้มีร้านค้าสำหรับหน่วยทัพนะครับแล้วมีดันเจียนสำหรับหน่วยทัพนั่นเองนะฮะเมื่อเข้าดันเจียนจะได้ประลองยุทธกับจอมยุทธเพื่อรับรางวัลความสำเร็จและผลงานของหน่วยทัพนั่นเองนะครับผมก็เป็นระบบที่ค่อนข้างน่าสนใจนะฮะโอเคเดี๋ยวเรากดกลับไปก่อนนะฮะตอนนี้เราก็ได้เข้าไปละโอเคหน่วยทัพนี่ดันเจียนนะฮะสามารถลงได้แต่ตอนนี้ยังไม่ลงนะฮะโอเคนี่ก็เป็นระบบคร่าวๆที่ผมจะรีวิวให้ทุกคนได้ดูนะฮะเดี๋ยวผมขอกดรับก่อนนะฮะกดรับพวกของรางวัลอะไรต่างๆโอเคส่วนนี้ก็เป็นระบบคร่าวๆนะฮะสำหรับเกมโกเล้งนะฮะถ้าใครสนใจจะเล่นเกมนี้นะฮะสามารถโหลดมาเล่นได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางใน Android หรือใน iOS นะครับก็สามารถโหลดมาเล่นได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมแอดเพื่อนผมมาด้วยผมเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์5นะครับผมนะฮะโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ที่ Channel ผมไว้ด้วยนะฮะโอเคส่วนวันนี้บ๊ายบายจ้ายะฮู้ Drop with me now